สวัสดีค่ะวันนี้มา3 ทุ่มนิดๆนะคะวันนี้จะมาพูดสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของไขมันนะคะหมอสลินจะมาให้ข้อมูลว่าสิ่งที่หลายๆคนคิดกันเอาเองนะคะบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้นะคะมีใครกลัวกินไขมันบ้างคะเดี๋ยวขอแชร์ไลฟ์นี้ก่อนนะคะใครเข้ามาฝากกดแชร์ไลฟ์นี้ให้หมอด้วยนะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ไลฟ์ให้หน่อยนะคะมีใครเข้ามาหรือยังเอ่ยเราจะไปแลดูเงียบๆเนาะหรือว่ากดอะไรผิดหรือเปล่าคะมีใครเข้ามาแล้วบ้างคะฝากกดแชร์ไลฟ์นี้ให้ด้วยนะคะแต่ว่าดูแล้วเหมือนนึงนะคะมีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยทักทายกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะแต่ในนี้เหมือนมาดูกันเหมือนมีคนปักหมุดรอนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเข้ามาเลยอ่ะนะคะนี่ก็น่าจะใช่นะใครเข้ามาแล้วมาทักทายกันหน่อยนะคะใครเข้ามาแล้วมาทักทายกันหน่อยนะคะกดหัวใจกดไลค์มาก็ได้ค่ะกดหัวใจกดไลค์มาได้นะคะเดี๋ยววันนี้ใช้เวลาน่าจะใช้เวลาไม่นานนะคะตอนนี้3 ทุ่มแล้วเนาะมีใครเข้ามาแล้วไหมเอ่ยวันนี้หมอสลินจะมาพูดในเรื่องของไขมันนะคะกล้ากินก็กล้าผอมนะคะดูแบบว่าตั้งแคปชั่นนะคะท้าทายน่าดูเลยนะไขมันนะคะกล้ากินก็กล้าผอมนะคะปิดเสียงก่อนนะใครมาแล้วทักทายหน่อยนะคะคุณเจิมศักดิ์สวัสดีค่ะกดไลค์กับหัวใจมารัวๆนะคะรัวๆนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ไลฟ์นี้ให้กับหมอด้วยนะคะเพจดร.สลินนะคะดร.สลินแฟนเพจนะคะวันนี้หมอจะมาไลฟ์นะคะได้พูดคุยนะคะชวนพวกเรามาคุยกันนะคะในเรื่องของไขมันนะคะมีใครที่เข้ามาแล้วนะคะพี่โบสวัสดีค่ะพี่โบฝากแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะให้หลายๆคนนะคะเขาได้มีความรู้นะคะความเข้าใจที่ถูกต้องนะต่อในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะคะก็วันนี้ต้องบอกก่อนว่าการที่เราอ่ะจะหุ่นดีได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนนะคะถ้าสุขภาพไม่ดีนะคะมีระบบการเผาผลาญที่ช้านะคะยังไงก็จะหุ่นดียากนะคะคุณเจิมศักดิ์สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีนะคะเนาะทั้งแล้วก็คือระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยจะต้องเป็นอยู่ในสภาวะสมดุลนะคะไม่เกิดภาวะอินซูลินรีสิสแตนซ์ไม่เกิดในเรื่องของระบบการเผาผลาญที่ช้าหรือต่ำนะคะทีเนี้ย มันก็อาจจะขัดแย้งกับความเชื่อของหลายๆคนนะคะที่ว่าอุ๊ยถ้าฉันกินไขมันได้ฉันก็ต้องอ้วนสิถ้าแบบวันนี้ไม่อยากจะอ้วนก็เลยไม่กินไขมันนะคะแต่ประเด็นหารู้ไหมนะคะวันนี้เดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังนะว่าการที่เราไม่กินไขมันนั่นแหละนะคะจะยิ่งทำให้เราอ้วนนะคะมันจะมีกลไกอะไรบางอย่างในร่างกายของเรานะคะที่วันนี้ถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็สามารถที่จะกินอะไรได้แบบทำให้ตัวเองหุ่นดีและสุขภาพดีด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะคะฝากกดแชร์ใครมีกลุ่มฝากแชร์ในกลุ่มให้ด้วยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงจะต้องกินไขมันนะคะไขมันจริงๆเขามีประโยชน์ของเขานะคะหลักๆ3อย่างวันนี้ที่หมอจะพูดนะคะนะหลักๆ3อย่างนะคะในนี้คุณพัทรพลบอกสวัสดีครับพี่หมอจากโค้ชท็อปเองอ๋อสวัสดีค่ะโค้ชท็อปสวัสดีนะคะวันนี้มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเฮลท์นะคะเรื่องสุขภาพด้วยกันเนาะถ้ามีอะไรดีๆก็แชร์กันด้วยนะน้องออฟสวัสดีค่ะวันนี้นะจะพูดถึงในเรื่องของไขมันก่อนถามนิดนึงสิในคนที่เข้ามาอยู่ตอนนี้ค่ะใครบ้างที่คิดว่ากินไขมันแล้วจะอ้วนบ้างนะคะถ้าคิดว่ากินไขมันแล้วอ้วนนะคะน้องโบสวัสดีค่ะมาเจอกันกลางดึกนะคะก็ท็อปบอกชอบมากยินดีเลยครับยินดีเลยนะคะใครบ้างนะคิดว่ากินไขมันแล้วอ้วนกด1เลยค่ะโบกด1ไหมใครคิดว่ากินไขมันแล้วจะอ้วนนะคะกด1มาหน่อยนะคะใครที่คิดว่าไม่ใช่นะคะกด2นะคะอยากจะรู้ว่าในกลุ่มของคนที่มาดูไลฟ์ในเพจนี้ของหมอนะคะคิดกันยังไงบ้างนะคะคุณเพนสีกด1นะคะใครที่คิดว่ากินไขมันแล้วจะทำให้เราอ้วนขึ้นนะคะกด1มาหน่อยนะคะถ้าใครที่คิดว่าไม่ใช่หรอกมันไม่ได้เกี่ยวกันนะคะกด2นะคะความอ้วนไม่ได้เกิดจากไขมันกด2นะแต่ถ้ากินไขมันแล้วอ้วนกด1นะคะโค้ชท็อปกด2มาน้องออฟกด2มานะคะมีอีกไหมเอ่ยกดมาหน่อยค่ะช่วยกดหน่อยนะคะ1หรือ2นะคะหมอจะได้ดูว่าจะได้ให้ข้อมูลประมาณไหนนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อมูลที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยบางทีพูดซ้ำๆไปหลายๆครั้งเดี๋ยวอาจจะเบื่อนะก็อาจจะได้แบบไปพูดข้อมูลส่วนอื่นเนาะพี่โบกด1นะคะคุณเจิมศักดิ์กด1นะคะมีอีกไหมคะคุณคิมมินนะคะเข้ามาใช่ไหมคะสวัสดีนะคะหลายๆคนนะคะที่เข้ามาตอนนี้นะทัศนีกด1นะคะกด1หมายความว่าคิดว่าถ้ากินไขมันแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายมีปัญหาใช่ไหมคะอาจจะทำให้อ้วนขึ้นใช่ไหมหรือบางคนนะคะอาจจะคิดว่ากินไขมันแล้วทำให้อุดตันหลอดเลือดเดี๋ยวจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเดี๋ยวจะเป็นสโตรกเดี๋ยวจะเป็นโรคหัวใจนะคะก็เลยไม่กินไขมันนะคุณปุญญาภาขอถามคำถามได้ไหมคะมาไม่ทันขอคำถามใหม่นะก็คือหมอถามว่าคนที่เข้ามามีใครคิดว่ากินไขมันแล้วนะไขมันเป็นสาเหตุทำให้เราอ้วนนะคะให้กด1นะคะแต่ถ้าใครที่คิดว่าไม่ใช่ไขมันไม่ใช่สาเหตุนะคะที่ทำให้เราอ้วนนะคะคือไขมันกินได้แล้วไม่ได้ทำให้เราอ้วนกด2นะคะจะดูว่าคนที่มาดูไลฟ์นะคะคิดยังไงบ้างนะคะเพราะจริงๆไม่มีผิดถูกอยู่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะให้ความรู้นะคะที่ทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแบบเข้าใจง่ายๆนะคะคุณยาภากดไหมคะอยากรู้ว่ากด1หรือกด2นะระหว่างนี้นะกด1นะคะโอเคระหว่างนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะช่วยบอกด้วยนะคะคุณอัญญารินสวัสดีนะคะบอกด้วยว่าคิดว่าไขมันจะทำให้อ้วนหรือเปล่านะคะหลายๆครั้งนะคะที่เราคิดว่าไขมันมันคือผู้ร้ายเนาะนะคะบอกมาแล้วใส่มายมกหลายๆตัวนะคะเพิ่งเริ่มนะคะเราคิดว่าไขมันเป็นผู้ร้ายนะคะแล้วเราคิดว่าถ้าเรากินไขมันมันจะไปเพิ่มไขมันที่อยู่แบบต้นแขนต้นขาหน้าท้องของเราใช่ไหมเราคิดว่าไขมันจากอาหารมันจะเข้ามาอยู่ที่พุงเราใช่ไหมคะบอกก่อนไว้เลยว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเป็นความเชื่อที่ผิดเลยนะคะ ไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยนะคะคือ hit to the point เลยนะคะถ้าวันนี้พูดถึงในเรื่องของไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องต้นขานะคะสิ่งที่ทำให้เกิดไขมันสะสมแล้วทำให้เราเกิดไขมันสะสมจนรูปร่างอ้วนได้นะคะสาเหตุจริงๆไม่ใช่เกิดจากไขมันแต่สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่มากเกินไปในกระแสเลือดจนทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินเกิดขึ้นในร่างกายนั่นมันหมายความว่าร่างกายเราอะเผาผลาญได้ช้าแล้วเราได้รับพลังงานที่มากเกินไปนะคะจากคาร์โบไฮเดรตแล้วน้ำตาลที่เกินจากคาร์โบไฮเดรตนี่แหละมันจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมตามพุงต้นขาหน้าท้องเรานะคะเอาได้ฟังอย่างนี้แล้วคิดว่ายังไงบ้างมีใครคิดว่าฟังจริงๆฟังหมอพูดหลายรอบแล้วนะคิดว่าบางทีเหมือนจะเข้าใจเรื่อง insulin resistance แต่ว่าวันนี้มันก็เหมือนกับมาย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าที่เราฟังมาเนี่ยวันนี้หมอก็ยังพูดแบบเดิมนะคะก็คือตัวที่ทำให้เราอ้วนไม่ใช่ไขมันแต่ตัวที่ทำให้เราอ้วนคือน้ำตาลต่างหากนะคะแล้วหลายๆครั้งที่เรามักกินน้ำตาลที่เป็นเขาเรียก hidden sugar ก็คือดูเหมือนไม่มีน้ำตาลแต่มีน้ำตาลเยอะมากก็ glycemic index สูงมากนะคะอย่างเช่นข้าวขาวเป็นต้นนะคะตัวพวกนี้ก็จะทำให้แบบเรามีน้ำตาลในกระแสเลือดแบบพีคสุกพุ่งสูงขึ้นนะแล้วก็เกิดภาวะดื้ออินซูลินนะคะได้ง่ายนะคะนะคะโอเคใครฟังเราเก็ตเรื่องนี้บ้างอันนี้คือหนึ่ง point ที่อยากให้ทุกคนได้ไปใครฟังเราเก็ตในประโยคที่หมอเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้กด5มาหน่อยค่ะขอเช็คนิดนึงนะคะว่าพวกเราได้รับแมสเสจเรื่องนี้ไปหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเดี๋ยวหมอจะได้ไปต่อนะคะใครฟังแล้วเข้าใจนะคะว่าเราไม่ได้อ้วนจากไขมันที่กินนะคะแต่ว่าเราอ้วนจากคาร์โบไฮเดรตที่กินเข้าไปมากกว่านะคะกด5มาให้หน่อยนะคะน้องออฟกด5น้องออฟสรุปมาให้ด้วยนะสิ่งที่เกิดจากไขมันสะสมตามร่างกายเนาะเกิดจากน้ำตาลที่เรากินเข้าไปนะคะใช่เลยนะคะจากคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะฉะนั้นผู้ร้ายตัวจริงไม่ใช่ไขมันนะคะโรคต่างๆที่พูดถึงมาเมื่อกี้นะคะคุณชุติยาเพิ่งเข้ามานะคะโอเคเพิ่งอ่านที่น้องออฟสรุปได้เลยนะคะคุณบุญญาภากด5พี่โบบอกเก็ตเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ร้ายตัวจริงไม่ใช่ไขมันนะคะไขมันไม่ได้เกิดทำให้เราอ้วนนะคะไขมันไม่ได้ทำให้เกิดแบบพุงหนาใหญ่ต้นขาหนาใหญ่นะแต่ว่าโอเคแต่ถ้าเรากินมันเยอะมากเกินไปในแต่ละวันที่เราต้องการแบบมากๆนะไอตัวนั้นนะมันก็เป็นส่วนเกินอยู่แล้วเนาะแต่เรากำลังพูดถึงภาวะการกินอาหารที่เรากินในแต่ละวันแบบนี้แหละค่ะที่เรากินกันทั่วๆไปอาหาร3มื้อนี่แหละนะคะว่าถ้าสมมติว่าเรากินสมมติข้าวขาหมูอย่างเงี้ยนะหรือว่าเรากินเนยเรากินน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกเรากินอะไรอะใช้น้ำมันหมูในการทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะคะหนังไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันประกอบในมื้ออาหารนะคะที่เรากินทั่วๆไปนะพวกนี้ไม่ได้ทำให้เราอ้วนนะคะแต่สิ่งที่ทำให้เราอ้วนคือข้าว2จานข้าวขาวนะคะน้ำหวานที่วางอยู่ข้างจานของหวานหรือแม้กระทั่งน้ำตาลที่ตักลงไปในอาหารเรื่องใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตักน้ำตาล2ช้อนนะเราจะมีไขมันสะสมจากสิ่งนั้นนะคะแล้วการที่มีไขมันการที่มีน้ำตาลเยอะแบบนั้นนะคะมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบในเซลล์นะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของโรคหัวใจหลอดเลือดนะคะเกิดภาวะสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะเกิดจากน้ำตาลไม่ใช่เกิดจากไขมันนะคุณพัทรพลบอกผู้ร้ายตัวจริงคือตัวเราเองนะคะที่มีกินอาหารที่มีคุณภาพส่วนใหญ่เอาปริมาณให้อิ่มถูกใช่ค่ะเรามากินให้อิ่มแต่ว่าไม่ได้กินสารอาหารนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะกินแค่พลังงานเข้าไปนะโดยที่แบบร่างกายไม่ได้รับสารอาหารเลยก็เป็นได้นะใช่ไหมโค้ดท็อปใช่ไหมคะทีนี้ทำไมเราจะต้องกินแฟตนะคะไขมันมีประโยชน์นะคะจริงๆไขมันเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายชนิดนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวหมอจะพูดกว้างๆก่อนนะคะให้พวกเราไม่กลัวแล้วก็กล้าที่จะกินไขมันนะคะคือถ้าวันนี้เราไม่กล้าที่จะกินไขมันเนี่ยเราจะพลาดมากแล้วเราจะไม่มีโอกาสผอมเนาะเพราะอะไรมาฟังนะคะก็คือเรากินไขมันด้วยเหตุผลหลักๆ3อย่างว่าทำไมเราถึงจะต้องกินไขมันนะคะอย่างแรก ไขมันเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทำให้เราได้รับสารอาหารในร่างกายนะเมื่อวานที่หมอไลฟ์ไปในเรื่องของพวกวิตามินและเกลือแร่ใช่ไหมคะมันจะมีวิตามินบางตัวนะคะอย่างเช่นวิตามิน A D E K ใช่ไหมคะทบทวนความรู้นะวิทยาศาสตร์ตอนสมัยมัธยมประถมนะเราจะมีวิตามินหลายตัวที่ละลายได้ในไขมันซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราไปกินวิตามินพวกนั้นโดยที่ไม่มีไขมันเป็นตัวทำละลายถึงแม้ว่าเราจะกินมันเข้าไปแต่ร่างกายเราก็จะขับออกมาอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีตัวทำละลายเพื่อที่จะช่วยทำให้มันดูดซึมเข้าไปในร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจำเป็นที่จะต้องกินไขมันเพราะไขมันจะทำให้เราได้สารอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มของวิตามินนะคะเข้าไปมากเพียงพอให้ร่างกายเราได้ทำงานอยู่ในภาวะปกตินะคะอันนี้ก็คือเรื่องของนิวทริชั่นนะคะเรื่องนิวทริชั่นมีอะไรอีกนะคะมันจะมีไขมันบางอย่างที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้เขาเรียกว่า essential นะคะพวก essential fatty acid ทั้งหลายนะคะร่างกายเราเองสร้างไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องกินมันเข้าไปนะคะเช่นพวกโอเมก้า 3 นะคะหรือโอเมก้า 6 นะคะซึ่งจริงๆโอเมก้า 6 เนี่ยกินเยอะมันก็ไม่ดีนะมันทำให้เซลล์อักเสบนะคะแต่ว่าเรากินโอเมก้า 3 เข้าไปมันจะลดในเรื่องของการอักเสบนะคะระดับเซลล์นะคะโดยเฉพาะใครที่แบบปวดข้อปวดกระดูกรูมาตอยหรือแบบอัลไซเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะโอเมก้า 3 เนี่ยจะมีประโยชน์มากนะคะในการที่จะไปลดตั้งแต่สาเหตุแรกๆเลยนะคะของการอักเสบที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมานะคะหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจหลอดเลือดที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่เซลล์มันอักเสบจากการที่มันมีน้ำตาลในกระแสเลือดเยอะใช่ไหมผนังเซลล์หลอดเลือดด้านในมันอักเสบโอเมก้า 3 เนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ไปช่วยลดการอักเสบระดับเซลล์ตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องกินโอเมก้า 3 เข้าไปเพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถที่จะผลิตตัวนี้ได้นะคะอันนี้ในเรื่องของกลุ่มของสารอาหารนะคะอย่างที่2แล้วประโยชน์อย่างที่3ในเรื่องสารอาหารก็คือว่าเราก็จะได้รับคอเลสเตอรอลเข้าไปอุ้ยพอพูดถึงคอเลสเตอรอลหลายคนกลัวนะมนัทการนะคะมารับชมด้วยกันนะคะน้องอ๊อฟบอกเหตุผลที่ต้องทานไขมันเดี๋ยวอ๊อฟสรุปให้ใช่ไหมก็คือถ้าพูดถึงในเรื่องของว่าประโยชน์ในเรื่องของสารอาหารนะคะที่วันนี้หมอจะให้พวกเราแบบสั้นๆนะคะในเรื่องสำคัญตั้งแต่อะไรบ้างวิตามินนะคะเป็นตัวทำละลายวิตามินนะคะเป็นเราจะเป็นจะต้องกินไขมันจำเป็นซึ่ง essential fatty acid คือสิ่งที่ร่างกายสร้างไม่ได้เราต้องกินมันเข้าไปถูกไหมแล้วสุดท้ายก็คืออีกอันนึงที่พูดก็คือคอเลสเตอรอลเราจำเป็นที่จะได้รับคอเลสเตอรอลให้เพียงพอนะคะกับที่ร่างกายต้องนำไปใช้ถึงแม้ว่า 80% ของคอเลสเตอรอลที่ร่างกายมีในแต่ละวันนะมันเกิดจากการผลิตขึ้นจากในตับของเราเองนะแต่เราก็ยังจะต้องการคอเลสเตอรอลเข้าไปนะคะในแต่ละวันอยู่นะคะอันนี้ก็คือทำไมถึงจะต้องกินไขมันในส่วนของสารอาหารนะคะอันนี้ก็คือข้อที่1เองนะฟังกันทันไหมคะฟังกันทันไหมเอ่ยถ้าฟังทันกด6มาหน่อยค่ะถ้าฟังทันนะคะกด6มาหน่อยนะคะใครเข้าใจนะคะในประเด็นในเรื่องของว่าทำไมจะต้องกินไขมันนะคะว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับในเรื่องของสารอาหารนะคะใครฟังทันกด6มาหน่อยนะคะขอดูนิดนึงพวกเราก็จะได้มันไปพร้อมๆกันเลยนะ